ันนี้คิสคุกกิ้งมีเมนูอาหารว่างทำง่ายมาฝากกันค่ะสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะทานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยไปทำเมนูนี้พร้อมๆกันค่ะข้าวญี่ปุ่นทอดกรอบเราก็นำข้าวญี่ปุ่นมาคลุกกับซอสปรุงรสแล้วก็เตรียมเอาไว้ค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการห่อแล้วล่ะค่ะวางแผ่นแป้งปอเปี๊ยะลงบนจานนะตามด้วยสาหร่ายข้าวญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้วางบนแผ่นสาหร่ายค่ะวางแฮมและปูอัดตามลงไปแล้วก็ห่อให้เป็นชิ้นเหมือนปอเปี๊ยะค่ะให้ขอบแผ่นแป้งติดนะคะโดยการนำไข่ไก่มาทาค่ะเรียบร้อยเมื่อห่อเสร็จแล้วทีนี้ก็นำไปทอดในน้ำมันได้เลยทอดจนแผ่นแป้งปอเปี๊ยะมีสีเหลืองทองสวยนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคลิปหน้าคิสคุกกิ้งจะมีอะไรมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe คิสเช่นเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ